สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาสเมมูชแนลกับผมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Star Bound คู่แข่งของเทอร์ราเรียที่เราจะมาตัดสินใจว่าซีรีส์ไหนจะได้เป็นซีรีส์ยาวซีรีส์ต่อไปของช่องครับผมเอาล่ะผมมาถึงนี่เหมือนว่าผมกำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียนอะไรสักอย่างแล้วผมนอนเยอะเกินไปนิดนึงนี่ตัวละครผมเท่ไหมฮะเป็นมนุษย์มีหนวดด้วยแม่จะได้จริงว่าทรงผมไอ้นี่มันดูปกติไปหน่อยผมอยากจะทำให้ทรงผมมันเหมือนทรงผมมากเลยแต่บังเอิญทรงผมประหลาดแบบนี้ในเกมมันไม่มีให้นะล่ะแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมจะไปเรียนโอ้วัดเดิมมึงตัวอะไรเนี่ยสวัสดีคุณผู้หญิงมึงคนหรือเปล่าเนี่ยช่างมันฟักแดดล่ะข้ามาตรงนี้เลยละกันผมอยากออกไปเป็นจนโลกละใครมันจะอยากอยู่ในมหาวิทยาลัยแบบนี้ไปอีกนานยาวะเนี่ยสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตแปลกๆเต็มไปหมดเลยล่ะบ๊ายบายเพื่อนขอทางหน่อยกูจบการศึกษาแล้วลาก่อนไอ้พวกขี้แพ้ขอเจอกันทีหลังบายสหายพวกโปรเทคเตอร์ของข้าวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีกัน500ปีแล้วที่เรายืนหยัดเพื่อโลกแล้วเราเป็นคนรวมเผ่าพันธุ์ทั้งหลายให้มาเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันหน้าที่ของพวกเราก็คือปกป้องสิ่งมีชีวิตแบบพวกเรานี้แล้วก็ให้ที่อยู่ให้บ้านให้แต่ละคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวันนี้ในนามแห่งความสงบสุขเราจะต้อนรับคอมเพทีทเกิดอะไรขึ้นวะน่ะว้าวนั่นเกิดอะไรขึ้นเอ้ากูยังกำลังจะจบเลยเอาล่ะนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมดเอามานี่บูเลเตอร์เอาอุปกรณ์นี้ไปแล้วก็ออกไปจากที่นี่ฮะแมทเทอร์มานี่บูเลเตอร์เอาล่ะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะแต่งานโอ้ยกูกำลังจะเรียนจบเลยจันไรกูต้องกลับไปเรียนอีก4ปีที่มหาวิทยาลัยอื่นไหมเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยเดิมกูเจ๊งเนี่ยคีทวีคิปโอเคโอ้โหโอเคนี่มันพวกขุดเจาะแบบทันสมัยนี่ว่ะไปเฮ้ยไอสัตว์ประหลาดเวรมึงทำอะไรกับอาจารย์กูอีหอยหลอดยัดกูได้แก้แค้นนะบอกไว้ก่อนเลยกูฆ่าเอเลี่ยนขนาดยักษ์มาแล้วด้วยถึงจะเป็นเกมอื่นก็เหอะมหาลัยที่ผมอยู่ปรากฏว่าโดนบุกโดยสัตว์ประหลาดเทนตาเคิลเพื่อนมึงโผล่มาจากเรื่องไหนอีกล่ะทีนี้เวรกรรมมึงเป็นพันไหนเนี่ยพันแบบพันจังไรหรือว่าพันปกติโอ้โห my god ผมไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนี่ยกูแข็งแกร่งมากรู้เลยเพื่อนเฮียเฮือเฮียเย็ดแค่อะไรไอ้นั่นมันเบื่อบายพาสรหัสของยานไว้แล้วได้เวลาออกจากยานนี่ครับผมสัตว์ประหลาดเทนตาเคิลบุกดาวทำให้ผมเรียนไม่จบกูจะกลับไปบอกพ่อแม่ที่บ้านยังไงวะเนี่ยเอาล่ะหลังจากผ่านเหตุการณ์เมื่อกี้ไปฮะเอาเป็นว่าผมหลบมาในยานลำไหนลำหนึ่งก็ไม่รู้สภาพโคตรจะผุเลยแล้วก็มีแมวมาปลุกสวัสดีแม่เหมียวสวัสดีลูกพ่อแหมมาอยู่ในเกมด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย AI สวัสดีเพื่อนรีบูทอุปกรณ์ผมชื่อว่าเซลเป็นAI ของเรือของทุกท่านฉันถูกโปรแกรมมาให้แนะนำให้คำแนะนำท่านแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายตอนนี้โลกถูกโจมตีโดยพลังที่ลึกลับทำให้เราไม่สามารถคำนวณเส้นทางจากดาวหนึ่งไปสู่ดาวหนึ่งได้ตอนนี้ที่ที่เราอยู่เราไม่ทราบว่าเราอยู่ที่ไหนโอเคเอาไปว่ายานพังแล้วตอนนี้กูก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองรู้ได้ว่ายานอยู่ที่ไหนโดยการซ่อมยานสินะตอนนี้เรากำลังโคจรอยู่บนดวงดาวไม่ทราบชื่อเรือของเราเสียหายอย่างมากเราจะต้องลงไปที่ดาวดวงนั้นเพื่อที่จะซ่อมยานนี้แล้วให้ทำให้เราสามารถออกจากวงโคจรนี้ได้ผมแนะนำว่าให้คุณใช้ลำแสงบีมตัวเองลงไปที่พื้นผิวของดาวดวงนั้นโดยใช้เทเลพอร์เตอร์ฮะแล้วค้นหาซัพพลายแล้วก็อุปกรณ์ที่จะซ่อมเรือได้รับทราบฮะผมเรียนจบจากที่นั่นมาแล้ว Easy Navigation Offline Fix อะไรไอ้แม่เมียวเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวกูจะลงไปข้างล่างก่อนบีมทูดิออเทอร์เวอร์ออร์บิเต็ดเวลไหนดูซิเทอร์ราเรียเวอร์ชันอวกาศนี่มันจะขนาดไหนกัน
ผมเห็นว่าคุณเหมือนจะเจอเมล็ดพืชบางอย่างนะผมแนะนำให้คุณปลูกมันที่พื้นดินโอเคพื้นดินที่ถางไว้แล้วอะล่ะคือกูลงมาที่ดาวปุ๊บก็ขั้นแรกที่กูต้องทำเลยก็คือกูต้องทำฟาร์มใช่ไหมเนี่ยโนกูไม่ทำทำไมแมตเตอร์มอนิปูเลเตอร์ตัดต้นไม้นานจังวะเนี่ยอุปกรณ์เกรดอะไรฟะแวะเยี่ยมเลยคุณเจอไม้แล้วผมใน data bank หรือว่าฐานข้อมูลบอกผมว่าไม้นี่เป็นสิ่งที่เราใช้สร้างของมานานมากแล้วในสมัยก่อนสรุปก็คือผมต้องใช้ไม้สร้างบ้านฮะแม่ไม่รู้มาก่อนเลยพวกมนุษย์ไฮเทคทันสมัยกับไอเอเลี่ยนแปลกๆไม่รู้ว่าไม้ทำอะไรได้อับอายไหมล่ะลูกอ้าวฟักอยู่ไปพ้นไอพวกสัตว์ประหลาดเว้นตายเจ็บปวดทรมานใครเดินได้วะน่ารักดีว่ะผมไม่อยากฆ่ามันแฮะแต่บังเอิญฟันมันเลือดแตกไปแล้วอ่ะเอาล่ะไหนดูซิก่อนอื่นผมต้องทำอะไรเล็กปลอให้สำรวจภารกิจมึงกว้างมากขอบใจเพื่อนก่อนอื่นเราทำอะไรก่อนดีจากดาวดวงนี้ผมต้องการอะไรก็ตามที่สามารถฮีลตัวเองได้เอาล่ะผมไม่ชอบชุดนี้แฮะขอใส่เป็นชุดแคชเชียลสบายๆแล้วกันค่อยยังชั่วหน่อยโอเคอยากโชว์ขาเซ็กซี่กับหนวดแพะของตัวเองมานานแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยหลุมศพใครมาตายตรงนี้วะช่างมันกลัวมาได้ไวเอาล่ะโอ๊ยโอ้โหเจ็บวัดอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อที่ฮิวโอ้ค่อยยังชั่วแหมได้พอดีเป๊ะเลยว่ะแร่อะไรเนี่ยทีนี้เยี่ยมดูเหมือนว่าคุณเจอถ่านหินเข้าให้แล้วถ่านหินนี้สามารถเปลี่ยนให้เป็นพวกเชื้อเพลิงหรือว่าทอชคบไฟคบเพลิงอะไรประมาณนี้ได้อืมโอเคขอบใจ AI ผมตั้งชื่อมันชื่อว่าเซลใช่ปะไม่น่าให้มันชื่อเซลเลยน่าจะให้มันชื่ออะไรที่มันแปลกๆหน่อยอย่างเช่นเอ็ดดี้มะเขือมะขวิดมะขึดผมว่าก่อนที่ผมจะทำแคมป์ไฟแล้วก็โต๊ะครับเดี๋ยวผมสำรวจให้มันครบก่อนดีกว่าเฮ้ยมีกระต่ายด้วยดาวตรงนี้อย่างน้อยกูก็เจอสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันปกติสักหน่อยวันนี้น้องกระต่ายน่ารักมากเลยน้องตายเจ็บปวดทรมานมีวิธีอัปเกรดอุปกรณ์อันนี้ป่ะไออุปกรณ์ขุดเจาะเนี่ยเพราะรู้สึกว่าตอนนี้มันกากเหลือเกินกว่าจะขุดอะไรได้แต่ละอย่างเอาดูนี่โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยกระรอกฟันสวยจังเพื่อนแหมที่นี่ไม่น่าจะใช่โลกแล้วแหละฮะบนดาวผมไม่มีกระรอกแบบนี้เอาล่ะเพื่อนไฟธรรมะหรืออธรรมธรรมะโอเคแล้วไปยินดีที่มึงเป็นไฟธรรมะอ๋อเฟกมึงทำตัวไอ้ตัวนี้ก็ตัวเล็กๆมึงดันนักเลงมึงทำตัวให้มันน่ารักเหมือนไอ้กระรอกแปลกๆนี่ได้ไหมนี่คือที่ไหนเนี่ยอุลาบดินแดนอะไรก็ไม่รู้แปลกทำไมดอกไม้มันคือเป็นต้นเลยวะผมไม่รู้จักดาวดวงนี้ฮะเดินไปเรื่อยๆอู้บ้านเก่าๆที่นี่บ้านใครวะเนี่ยผมอยู่ได้ปะต้องอยู่แล้วแหละผมว่าเพราะว่ามันมืดจัดละผมไม่อยากออกไปไหนตอนมืดๆฮะขี้กลัวโอเคครับเอาล่ะครับเสร็จแล้วอยู่ไหนอ้อนี่ไงดูเหมือนกับว่าคุณจะค้นพบไฟแล้วมนุษย์ค้นพบไฟมาเป็นพันปีแล้วลูกเป็นหมื่นๆปีแล้วจะว่างั้นมึงทำเนี่ยกับกูเป็นคนมนุษย์ถ้ำมาแหละยี่หอยกูเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยต่างดาวนานาชาติได้กูก็ต้องรู้จักไฟสิแฟอะไรผมต้องการความสว่างปักแม่มตรงนี้แหละนี่ตรงนี้จะคือตรงนี้จะเป็นบ้านชั่วคราวของผมฮะพอมาอยู่ตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างน่าจะเป็นคราฟของโง่ๆแหละอินเวนเตอร์เทเบิลโต๊ะนักประดิษฐ์เมื่อสร้างอันนี้เสร็จผมจะสามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อครองโลกได้ทุกครั้งที่เราคิดจะครองโลกเราเริ่มจากก้าวเล็กๆกับโต๊ะอันใหญ่ๆอ่าล่ะเกมนี้เริ่มต้นอาจจะช้ากว่าเทอร์ลาเรียนิดหน่อยฮะเพราะว่าของแต่ละอย่างระยะทางที่ต้องเก็บมันไกลแล้วผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกมนี้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้เลยเนี่ยเอาจริงๆฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมทำก็คือช่างแม่มควักมึงตัวอะไรเนี่ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นโอ้ my god มึงชาลิซาร์ดตัวอะไรวะเนี่ยหรือว่ามึงเป็นไอ้กระรอกเมื่อกี้วะเพื่อนไปพ้นไปพ้นไปกูอยู่ใกล้โคมไฟตัวเองด้วยอีโอ้ยตีโคตรเจ็บเลย what the fuck was that ตัวอะไรวะน่ะตีซะโคตรเจ็บเลยกูจะเอาเลือดตัวเองคืนยังไงเนี่ย
ออนวีดวีดซีดไลท์ซีดสามารถปลูกพืชได้โอเคแล้วถ้ากูจะปลูกพืชกูต้องไปไอ้กูต้องทำอะไรยังไงเฟกอยากจะ Google แต่ก็ไม่อยากจะ Google ของล่าบักเน็ตฟิชชิ่งฮันติ้งโบอ่านี่ไงนี่เราโอ้โหธนูใช้คอปเปอร์บาร์ยังไงก็ต้องฟาร์มของใช่ไหมฮะจะอยู่เป็นสุขไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เด้ยเมื่อกี้เหมือนผมได้อีโมเว่นอะไรสักอย่างมานะผมไม่มีตังค์พอที่จะไปทำสปินนิ่งวิวเพื่อเอาทำไหมและเอาไหมนะมาทำเตียงได้ฉะนั้น fake it anyway ไปทางซ้ายเลยดีกว่าเอาละป่ะมันมีวิธีทำให้ผมเห็นมองเห็นตอนกลางคืนได้ไหมเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องลาก e อันนี้มาใส่ในมือเนี่ยกดชิปเฮ้ยเฮ้ย what the fuck are you เฮ้ยมังกรมังกรอ้าว fuck โอ้โหตีโคตรเจ็บเลยเพื่อนโอเคโอเคค่อยๆถ้าเราใจเย็นมันทำอะไรเราไม่ได้โอเคมันเกือบตายแล้วแม่จ๋ากูอยากกลับบ้านแล้วกูอยากกลับบ้านแล้วบีบอัพกลับขึ้นมาบนยานแล้วก็นอนคืนเลยกู Fuck that shit กูบาดเจ็บเพื่อนชิปชัดเจอคนเล่นออฟไลน์กูรู้แล้วแต่กูมีวิธีให้กูฮิวตัวเองหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอาหารป๋องเหรอใช่อาหารกระป๋องไฟแปดไลท์นี่โอ้ยกูลืมไปนี่ไม่ใช่สมัยชาติที่แล้วนี่ว่ามันต้องมีแหละอีพวกไฟฉงไฟฉายเนี่ยเอาล่ะกินได้ปะกินยังไงกินยังไงนี่ไงเลือดไม่เพิ่มให้อยู่ดีฮะกูเล่นไมน์คราฟต์เยอะไปสินะทำไงวะเนี่ยอยากฮิวตัวเองโอ้เวรกรรมโหใจผมต้องไปฮิวตัวเองข้างล่างไม่ก็รอจบชะตากรรมแล้วแหละมั้งเอาล่ะลนแปะเลยอ่ะอ้อฟักโอ้โหเลือดหายหมดเลยกูลืมไปว่ามันเป็นเหวทำไมกูงัวอย่างนี้วะเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านเอาล่ะก่อนกลับขุดเอาพวกคอปเปอร์สโตนนี่ไปด้วยดีกว่าว่าจะขุดได้แต่ละอันกูใจจะขาดเอาล่ะดูสิในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมันต้องมีอะไรที่ฮิวได้สักอย่างสิเพื่อนนะขอหน่อยเถอะนี่จะต้องเป็นวันที่ยาวนานมากแน่ๆเลยกว่าจะได้แต่ละอันแบบแล้วจะไปหาตังจากไหนเพิ่มเนี่ยอาจจะต้องล่าสัตว์ล่ามอนเตอร์ละมั้งเอาล่ะมันใช้คอปเปอร์สโตนใช่ไหมถ้าเป็นหอกเหมือนว่าผมจะได้คอปเปอร์สโตนมาส่วนหนึ่งแล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมขอไปทำขอตัวไปทำหอกก่อนแล้วเดี๋ยวสวัสดีเพื่อนแหมหล่อจังเลยนะเราอันนั้นรีสปอนแล้วเยี่ยมกูกลับไปฮิวตัวเองได้แล้วเพื่อนอย่าเดินมาทางนี้นะไอตัวนี้หรือเปล่าวะที่ตอนค่ำมันจะแปลงร่างใช่ปะมึงคือตัวเดียวกันกับตอนค่ำที่มึงแปลงร่างมาทำร้ายกูปะเพื่อนโอเคต้องฟักกับดักเอาล่ะเอาใหม่คราวนี้ผมจะลงไปแบบฉลาดกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ทำไปลงไปค่อยๆลงไปอย่าใจร้อนฮะใจร้อนก็ตายฟรีแบบเมื่อกี้อ่ะใครมันเอายาพิษไปใส่ในหลอดอันนั้นวะเนี่ยดูๆมาเท่านี้ก็ไม่น่าจะมีใครที่พอจะฉลาดใช้ยาพิษเป็นดีกว่านอกจากไอ้พวกไดโนเสาร์นี่รู้ว่ามีคนตามผมมาแล้วก็เอายาพิษมาใส่ในนั้นแล้วก็ฆ่าผมคิดว่ามึงสำเร็จเลยอ่ะถ้าเกิดมึงได้รับภารกิจให้ฆ่ากูมาสวัสดีเพื่อนโอเคกลับบ้านไปครับของดีกว่ากู MM อัปเกรดเฮ้ยอัปเกรดได้เมื่อไหร่เราจะอัปเกรดได้อ่ะกูอยากอัปเกรดแล้วเกินนี่อะไรก็ช้าใจจะขาดแล้วเอ้ยอุ๊ยไฟผลไฟผลไม่อยากยุ่งกับมึงตอนนี้จะเอาตีนะฟักอยู่อ๋อถ้าฆ่ามอนสเตอร์แล้วเราจะได้พิกเซลฮะก็เอาเป็นว่าฆ่ามันเยอะเลยแล้วกันเอาล่ะผมสงสัยต้นไม้พวกนี้ฉะนั้นขอล่ามันมาเลย
พังให้หมดจงพังพวกต้นไม้เวนสองต้นเลยแซปปลิงต้นไม้เล็กแล้วก็วูดเดนล็อกกู้เพียบเลยเว้ยอันนั้นคืออะไรกิ้งก่าเนาะเมื่อกี้มันวิ่งหนีผมหรือว่าอะไรอาจจะวิ่งหนีผมก็ได้ทำไมกูโผล่มาตรงนี้แล้วมืดเลยวะโอ้ฟัคชาลิซาร์ดอีกแล้วไอ้แม่มเอ้ยอะไรกันนักหนาวะเนี่ยหัวชิปหายไปพ้นเอ้ยยูน้าตักตักควางขามันยี่แม่มไอ้พวกตัวชิกหายอะไรวะไอ้กูอยู่บ้านกูยังมีความสุขไม่ได้หรือยังไงถามหน่อยเถอะโอเคดันทันน้าวผมไม่เข้าใจตัวเองว่าผมเป็นอะไรที่ต้องสร้างบ้านให้มันห่างจากตรงจุดเกิดขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยผมทำสะพานต่อจากอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงน่าจะง่ายกว่ามั้งเนี่ยดีกว่าต้องเดินไปแบบเนี่ยไปค่อยเดินไป What the fuck อย่าทำร้ายกูไม่ได้มีจุดประสงค์มาทำร้ายมึงตอนนี้ไอ้พวกเวนกูยุ่งกับธุระอื่นอยู่เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยร้องเพลงเพราะขอมาฟังหน่อยได้ไหมขอฟังหน่อยกูอยากฟังมึงร้องเพลงที่เฉยกูผิดตรงไหนเดี๋ยวกูจ่ายค่าคอนเสิร์ตให้ก็ได้อีกแม่ไหมอุ้ยเพราะขอฟังกูดาวดวงนี้แม่มไม่เป็นมิตรกันเลย fuck you เอาดิไข่นี่แน่ตายแต่ปวดทรมานอู้ยี่สิบห้าบาทเลยฮะไอ้ตะเมื่อกี้ตัวหนึ่งเกือบตายอย่าบ้านกูขอกลับบ้านกูขอทำเตียงก่อนเถอะกูขอร้องไอ้พวกปีศาจเวทกูขอให้กูได้เตียงแป๊บนึงกันไว้กันพวกแม่ไว้อย่าให้มันเข้ามาได้อันตรายชิบหายเลยสปินนิ่งวิวเหลือเท่าไหร่ทิมเบอร์กับโลบโลบเชือกเหรอเชือกน่าจะคราฟได้อ่านี่ไงเอาสัก5อันแล้วก็ทิมเบอร์อีก5อันโอเคได้แล้วค่ะแจมทีนี้พอผมได้เตียงแล้วผมคาดว่าผมน่าจะนอนแล้วก็ฟื้นเลือดตัวเองได้แล้วนะจะลำบากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแค่นี้กูก็จะบ้าตายแล้วเอาล่ะใส่ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยบ้านไม่มีที่ตรงนี้แล้วกันนี่ไงบูเบนแฟบิกมันต้องใช้อะไรเนี่ยแผ่นไฟเบอร์โอ้ยน่าจะเอามาเยอะๆว่ะเซ็งเป็ดเลยทีนี้กูเอาล่ะช่างมันฟาร์มทำของไปล่าสัตว์ก่อนแล้วกันฮันติ้งสเปียร์เอามาเยอะๆเอามาเยอะๆกูแค้นไอ้พวกตัวนั้นเหลือเกินผมต้องไปหาแผ่นไฟเบอร์ซึ่งน่าจะมีอยู่แค่ในถ้ำอะแล้วตอนนี้กูไม่อยากไปตรงไหนจะห่างจากบ้านเลยโกเวเจ็บปวดทรมานเอาละสู้ได้แล้วฮะกูได้วุ่นระยะไกลแล้วขอเองชั่วหน่อยกูต้องการแผ่นไฟเบอร์ฉะนั้นผมจะต้องหางเถาวัลย์ไม่ก็ไม้ทีนะหญ้าอะไรพวกนี้เฮ้ย what the fuck are you ไปคนแม่มโปเกมอนเต็มเลยดาวอะไรเนี่ยโอ้เท้าแล้วในที่สุดโอ้ตายผมก็จะปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตบนดาวเวนนี่สักทีมั้งนะเอาล่ะผมทันชั้น2ให้ที่อยู่ตัวเองดีกว่าเดี๋ยวมันจะจืดไปนิดนึงต่อมาจากบ้านผุๆเก่าๆที่น่าจะมีผีสิงอยู่ข้างในนี่แหละโอเคชั้น2เตียงลูกมาเยี่ยมนอนอบอุ่นนอนท่ามกลางแสงแดดหวังว่ากูไม่มีตัวอะไรข้างบนฟ้าจู่ๆกูนอนอยู่ลงบินโฉบลงมาจกไส้กูตีกินอ่ะนะเลือดจะเต็มละได้เวลาตื่นตื่นกูตื่นแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนดาวดวงนี้ได้เวลาล้างแค้นกูเลือดเต็มแล้วมึงเสร็จกูแน่เฮ้ยทำที่ฮิวได้ว่ะใช้อะไรมั่งแผ่นไฟเบอร์ที่ฮิวใช้แผ่นไฟเบอร์
ถูกจังเลยเยี่ยมเสร็จกูจะฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้ากูเลยรอบนี้กูแค้นเหลือเกินไหนฟักยูเบิร์ดอันนั้นคืออะไรบูเพเทาดอกไม้สีฟ้าตายให้หมดตายให้หมดไอ้สิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นตายให้หมดยังมีตัวไหนอีกฮะตัวไหนฆ่ากูบ้างเมื่อวานเนี่ยมามอบไอ้นี่ใช่ไหมจำได้เมื่อคืนมึงดูเมื่อคืนมึงดูเมื่อคืนมึงดูเฮ้ยเฮ้ยอีควรมาทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยไม่รู้แต่เราดูก่อนหีบสวามคอตบูปรินสวามคอตคัพติ้งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีสวามคอตเนี่ยแล้วก็เฟดฟาวเชียนอาวุธใหม่ว่ะเอามาแทนอันเดิมเลยมานิพูลเลเตอร์โมดูเยสอัปเกรดได้แล้วใช่ไหมเนี่ยวินอินอ็อกออฟดีดยูแคนอัปเกรดยูแมทเทอร์อ้าวกดผิดเอาล่ะเอาเป็นว่าผมตั้งใจขึ้นมาข้างบนนี้เพื่อมาอัปเกรดของแล้วกันManipulator Module อัปเกรดอะไรได้บ้างขยายระยะทางเรียกจะดีคอนสตรักชั่นอยากได้อันเนี้ยทำให้ขุดไวขึ้นผมต้องการให้มันขุดไวขึ้นต้องใช้16อันเลยเหรอไอ้ 7K ให้ป้ามึงหานะกูเล่นมาชั่วโมงหนึ่งกูได้มาอันเดียวเนี่ยพอกลับลงไปกูก็จะไปกลับไปอยู่ไอ้ตรงที่เดิมนั่นไงกูว่าแหละแฟกไม่รู้แฟกกูได้มีดใหม่จิ้มนี่แน่จิ้มเป็นแสงสีอย่างสวยเลยเฮียเฮียแล้วอีกมือนึงผมว่างด้วยดีเลยทีนี้ผมจะสามารถลงไปข้างใต้นั่นได้แล้วฮะอีกมือนึงถือไฟฉายแล้วกันเดี๋ยวก่อนอีกมือนึงเราก็ถือวุ้นระยะไกลสิเสร็จกูคืออัศวินเฮียเยี่ยมไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนบนดาวดวงนี้ปลอดภัยแล้วทีนี้กูมาแก้แค้นเนื้อกากไอ้พวกตัวอะไรสักอย่างนึงบนดาวด้วยฆ่ากูไป4รอบเดี๋ยวเถอะนี่คืออะไรไม่มีผลเลยฮะขุดไม่ได้แค่นี่คืออะไรประตูยานอะไรสักอย่างเมื่อกี้ AI ผมบอกผมเจอสแกนได้ if you pick up this you must have found ancient gateway piece you need to come and find you can power gate we call fragment ถ้าเกิดคุณพบข้อความนี้คุณตอนนี้คุณพบกับประตูวาร์ปไปที่ใดสักที่หนึ่งแล้วผมลืมเมื่อกี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะเปิดประตูนี้คุณต้องหา claw fragment ล่ะแล้วตอนนี้ ผู้ช่วย AI ผมสแกนพื้นที่รอบๆแล้วนางพบกับ claw fragment เหรอชิ้นส่วนพลังงานโอเคไม่ใช้อาวุธแม่มอาวุธเดิมแล้วใช้อาวุธใหม่จิ้มอย่างนี้เอาไหนขอแฟลกเมนต์อยู่ไหนลูกและนี่คือป้ายหลุมศพใครก็ไม่รู้กูขโมยไปด้วยแล้วกันอันสเตเบิลทูมสโตนกลัวไปให้หมดอ่ะป้ายหลุมศพใครก็ช่างญาติใครไม่รู้กลัวขโมยมาหมดหอกจะหมดแล้วอ่ะเหลือ21อันเองอู้หูคนไว้วันดีเพื่อนมนุษย์เป้าสวัสดีคนแปลกหน้าฉันกำลังมองหาถ้าเกิดคุณกำลังมองหาคอแฟกเมนต์อยู่คุณคอแฟกเมนต์นั้นกู้ฟอร์มิคอลและโซแมนเนอร์แบ็กอินเดอะเดย์วูดยูสเดมทูเมกอะบัมคอแฟกเมนต์ไอชิ้นส่วนเซลล์พลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ระเบิดได้ดีคนสมัยก่อนก็เลยเอามันไปทำระเบิดดีเยี่ยมเอเดอร์ไบเล็บลองโกโดแสดงว่าคอแฟกเมนต์อยู่ในเหมืองสินะI've seen a new face in some time. Do you want tip on surviving because I have plenty? ฉันไม่เจอคนหน้าใหม่มาเป็นเวลานานแล้วต้องการทิปในการใช้ชีวิตรอดบนดาวดวงนี้ไม่ต้องการเห็นไหมกูถืออะไรอยู่กูถือมีดน้ำแข็งแห่งศรัทธาอยู่แล้วกูมีหอกด้วยที่ปาขึ้นไปข้างบนได้ด้วย Potato seed คุกสเต็กนี่หายหิวเลยล่ะสิแล้วก็ทำเป็นสำออยลองดูเคี้ยวเข้าปากนี่คืออะไรของอีตัวเมื่อกี้เหรอเซลมาบอกว่าผมตรวจได้ถึงปฏิกิริยาสิ่งมีชีวิตในเหมืองนี้จำนวนมากถ้าเกิดคุณกะที่จะลงไปผมแนะนำให้คุณเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ชุดเกราะอะไรพวกนี้ต่างๆนานาไว้ก่อนเฮ้ยโปเกมอนอีกแล้วเฟกอะล่ะผมว่าผมควรไปทำชุดเกราะหรือว่าอะไรประมาณนี้ก่อนแฮะแต่ตอนนี้มึงไกลกูละเกินทางที่ผมจะไปเนี่ยยังเอาคอแฟกเมนต์ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยสรุปเฟกเวนกรรมล่ะเราน่าจะต้องทำชุดไม้ไหมก็ชุดอะไรสักอย่างก่อนซึ่งผมอาจจะต้องกลับไปที่บ้านขุดลงไปในถ้ำไปเอาเหล็กแล้วก็ทำชุดเกราะมาล่ะในเวลาออกประจนภัยถึงแม้มันจะค่ำแล้วก็เหอะแต่ใครแคร์
ฮะเดี๋ยวหาถ้ำก่อนแถวนี้ถ้าจำไม่ผิดมีถ้ำอยู่นี่ Hello it's me นี่ไงเจอละอ่ะนี่ไงนี่ไงกูเปลี่ยนอาวุธใหม่หนาวละสิรู้อะไรอย่ามายุ่งกับกูโอ้โหตัวอะไรวะน่ะเพียบเลยจิ้งจอกเหรอมันทำละโอ้โหจิ้งจอกยิงเลเซอร์ what the นี่ไงเออนี่เอาไปเจ็บปวดทรมานซัฟเฟอร์ตายเผาหัวคอว่าอันนั้นสแตติกเซลล์มันคืออะไรสัตว์บนดาวดวงนี้แมปไฮเทควะมันเกิดมายังไงของมันวะน่ะมีคนสร้างเหรอหรือว่ายังไงโอ้จิ้งจอกไฟฟ้าครับไม่อยากคิดเลยว่ากูจะเจอโอเคอันนั้นตัวอะไรกันนะแมงมุมเหรอหุ่นยนต์เหรอตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะฟักอยู่นี่เนี่ยอาร์เดนคาราปาสน่าจะแมงมุมเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะฉลามมีขาโอ้โหโปเกมอนแถวนี้แม่โปเกบอลกูอยู่ไหนมาสเตอร์บอลกูอยู่ไหนจับมาฉลามมีขาเฟกผมเผลอข้ามไปอีกแล้วมีบางอย่างบอกผมว่าที่นี่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะสำหรับการที่เราจะมาอยู่แบบโง่ๆแบบนี้ไม้หมดไม้ก็หมดแล้วกูต้องมาติดอยู่ในตรงนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยการเตรียมตัวมาผมเชื่อว่าผมเตรียมตัวมาดีจริงๆรอบนี้ไม่มีปัญหาแบบฟอร์เรสสดๆอะล่ะซองคืออะไรโบราณสถานอีกแล้วเหรออันนี้ออกก่อนแล้วกันกระดูกข้างในเหมือนจะเป็นบ้านนะใช่จริงด้วยเป็นบ้านไอ้ตัวเซฟมีอะไรกูมั่งมีไม้เปล่ากูขอร้องขอไม้อัปเกรดโมดูลอู้ของอัปเกรดโรงศพผมเอาตะเกียงนี้ถือไปได้ปะเนี่ยผมอาจจะต้องใช้ตะเกียงนั่นนะเอาล่ะผมเผลอกดกินยาอีกแล้วฮะยิ่งหายากอยู่แม่เอาไปด้วยแล้วกันกูเอาโรงศพกับตะเกียงไปด้วยตะเกียงผมว่าเราน่าจะถือแบบไฟฉายได้แม่งก็แบบเอาตั้งไว้ได้นะโอเคให้แสงสว่างตรงนี้แล้วกันผมจะลงไปข้างล่างมันใช้ยังไงวะเนี่ยเชือกเนี่ยอย่างนี้นี่เองเยี่ยมเริ่มเล่นเป็นละกูเริ่มเล่นเป็นสัตว์ประหลาดนี่แน่ผมเก็บไอ้พวกหอกไว้ใช้กับตัวอันตรายดีกว่าโอ้ what the fuck ทำไมหน้าต่างเป็นงั้นวะเพื่อนจู่ๆแปลงร่างได้หนอนเวนผิดธรรมชาติผิดมนุษย์มนาจริง what the ตัวอะไรเนี่ยผมสวยนะหนูออกกดผิดอีกแล้วกูกดกินยาตลอดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยติดพิษกูเกลียดสถานะติดพิษจะเกมไหนก็ช่างกูเกลียดการติดพิษสัสลงคาอีกแล้วแม่กูจะกลับขึ้นไปข้างบนยังไงอะทีเนี้ยกูต้องได้เหล็กอย่างน้อยผมก็ต้องได้เหล็กถ้าผมลงทางโอเคนี่คือโอ้โหทั้งขวานั่นคืออะไรทำไมพื้นมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยอิ่วสลามแหวะโคตรเน่าเลยที่นี่ดูสิมีอะไรให้กูใช้ได้บ้างมีไม้ไหมเพื่อนไม้แบบไม้ธรรมดาน่ะคบไฟก็ได้อู้หอกเยี่ยมแต่ผมว่าผมเอาฮันติ้งสเปียร์กับไฟฉายไว้ที่เดียวกันดีกว่าเอาไว้ส่องไปได้แล้วก็ปาไปได้ฮะโอเคไปโอ้ฟักที่นี่ไม่น่าจะใช่ที่ปกติที่คนควรมาอยู่เลยผมว่าผมควรกลับขึ้นไปคืนโอเคผมน่าจะได้เหล็กพอแล้วละมั้งควรกลับบ้านมึงโอ้ยกูนึกว่ามึงสงสัยเฉยที่แท้อับพานอันตาพานเฮ้ยอะไรถึงอียิปต์แล้วกูคอยยังชั่วอีนี่ก็ถึงบ้านละผมลงมาจากตรงไหนทางนี้ใช่ปะเอฟโอเคกระโดดต่อกระโดดต่อเยี่ยมเยี่ยมถึงแล้วกูจำตัวมีน้ำนี่ได้ถึงแล้วถึงขบวนแล้วเยี่ยมเอ้าผมไม่ได้ขุดเหล็กตรงนี้หรอวะเนี่ยหรือว่าผมคิดว่ามันเป็นคอปเปอร์หรือว่ามันเป็นคอปเปอร์วะสีผมจำสีไม่ค่อยได้คอปเปอร์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาไปก่อนแล้วกันเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านครับถึงบ้านแล้วจิ้งจอกพวกนี้รีสปอนแล้วฟักอยู่โอ้เจ็บนี่นะไอ้กิ๊กการ์ดนี่ก็มาเฮ้ยไม่กลับด่วนโอเคอึ๊บกลับยังไงอะทีนี้โอเคฮิวกลับบ้านบ้านอยู่ใกล้โอเคเอ้ยมังกร
แม่ตายเจ็บปวดทรมานโอ้ยมึงอย่าตามกูมาเนาะไอ้นกฮูกเวนผมไม่มีหอกเหลือแล้วอะอะไรก็ไม่มีหอกเหลือก็สู้กับมันเพียวๆนี่แหละตีสโลมันสโลมันบินหนีไปสิบินเออนั่นเรียบร้อยฮะอยู่ดีไม่ว่าดีพวกมอนเวนกลับบ้านถึงบ้านแล้วเออเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้เป็นตอนค่ำผมไม่ควรเอาเวลาตอนค่ำอย่างนี้มาอยู่ในซอกมุมที่เรียกว่าบ้านของผมผมควรจะคับของแล้วก็ทำอะไรที่มันมีประโยชน์ตอนเช้าเราค่อยออกไปข้างนอกเอาล่ะเราได้เหล็กมาเพียบเลยโว้ยเดี๋ยวขอไปคับเป็นไอรอนอิงก็อตก่อนซิลเวอร์โกลด์คอปเปอร์เพียบทำเยอะๆทำเยอะๆทำให้หมดคงไม่มีตัวไหนใช้ไอ้วัตถุไหนใช้ออแบบโง่ๆหรอกมั้งตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนที่ใช้แบบคอปเปอร์ออหรือว่าอะไรที่เป็นแบบแร่ดิบโง่ๆไปมาก่อนเลยเราต้องเอามาเจียระไหนเอามาทำให้มันบริสุทธิ์ก่อนเหมือนเดิมทุกเกมเอาล่ะทีนี้ผมก็จะได้แอนวิลแล้วขาดทิมเบอร์กับวูดเดนล็อกอีซี่ฮะข้างๆบ้านก็มีเดี๋ยวขอนอนให้เช้าก่อนแล้วค่อยไปเอาไม่เช้าสักทีกูนอนเลือดเต็มมานานแล้วเอาละมันไม่เช้าสักทีก็ลุยแม่งตอนนี้แหละปกติผมจะเป็นคนที่ตัดต้นไม้ห่างจากบ้านนะแต่ในกรณีนี้ไอ้ต้นไม้พวกนี้ไม่ควรได้รับความเมตตาฮะฟันแม่งเลยโอ้ได้มาล็อกโคตรเยอะอ่ะต้นสูงต้นเดียวคุ้มจริงๆเว้ยต้นไม้หน้าตาชั่วร้ายแบบเนี้ยสมควรเอาไปให้หมดถอนรากถอนโคนถึงมันเป็นต้นไม้แบบดอกกุหลงกับดอกกุหลาบก็จริงฮะแต่ทุกคนดูโทนสีมันสิถ้าอยากรู้ว่าต้นไม้สิ่งมีชีวิตอะไรชั่วร้ายทุกคนดูโทนสีฮะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้พยายามจะฆ่าเราถ้าสังเกตตัวอะไรก็ตามที่เป็นสีชมพูมันจะโคตรเป็นมิตรเลยยกตัวอย่างได้ไหมว่าตัวอะไรยกตัวอย่างไม่ได้ฮะผมไม่รู้ว่าตัวอะไรบนโลกนี้สีชมพูวู้แต่ตอนนี้โคตรเท่เลยอ่ะดูหน้ากากสิผมกลายเป็นชาวไซย่าแล้วฮะเดี๋ยวจะหิวตายดีกว่าลืมไปคุกสเต็กกินนั่นแหละน้ำออยว่ะเพื่อนโอ้โหเหล็กนี่ผมขุดมาเยอะมากเลยนะเมื่อกี้อ่ะทำได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยโอ้โหแสดงว่าของแต่ละอย่างกูต้องฟาร์มจนไส้กูแห้งแน่เลยอ่ะไหนดูสิไอรอนยังมีเหลือเปล่าวะเนี่ยไอรอนบาร์ไอรอนเมื่อกี้ใช้หมดเกลี้ยงเลยครับฟาร์มมาตั้งนานทำได้แค่ดีกูรู้สึกน้อยใจเหลือเกินน้อยใจชีวิตเหลือเกินเสียใจไหมกูฆ่ามึงเถอะมาตายเจ็บปวดทรมานไอ้มอนเวนมึงเป็นมิดโอเคกูไม่ฆ่ามึงเอาล่ะเอามีดลองมีดเริ่มต้นสิมีดเริ่มต้นน่ะแรงมากเลยนะแต่ปัญหาก็คือแบบมันถือ2มือไงผมไม่ชอบของถือ2มือดูเอาล่ะไหนมาลองฟันตัวเล็กอย่างนึงสิแถวนี้มีตัวอะไรกูฆ่าเปล่าเนี่ยจิงจอกฟอกอยู่แมลงห่างกันนิดเดียวเองนี่หว่าอาวุธ2มือแต่ว่าแรงห่างกับมีดผมนิดเดียวอย่างงี้ไม่คุ้มมะเนี่ยดูดิเอาล่ะใช้มีดเหมือนเดิมดีกว่า 3.6 ต่อสวิงแต่ว่ามีสถานะสโลมันได้ฮะนี่เนี่ยแทงฟักอยู่ไกลเอาล่ะกลับบ้านดีกว่าปิดคลิปแล้วกันอยากจะเล่นต่ออีกสักแป๊บมานะแต่ว่าตอนนี้ผมฟ้ามันเริ่มมืดแล้วผมไม่ได้เตรียมเซตอัพไว้ให้เหมาะแก่การเล่นตอนกลางคืนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อยขาละยืนนานละเกินเกมเนี้ยเอาล่ะกลับบ้านฮะบ้านแสนสุขวิมานแสนปลอดภัยนอนเอาล่ะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ Starbound ที่ผมมีให้ทุกคนดูในตอนนี้แหละครับผมเป็นไงบ้างฮะสำหรับเกมนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบเกมนี้อยากดูเกมนี้ต่อเกมนี้มีเนื้อเรื่องครับผมว่าเกมนี้ก็มันอาจจะคล้ายๆกับเทอร์ลาเรียแต่มันแตกต่างกันที่ตรงน่าจะเป็นตรงเนื้อเรื่องอะไรที่เกมนี้เขาทำมานะแล้วก็เกมนี้ผมว่าวาไรตี้ของมอนสเตอร์กับอะไรอาจจะเยอะกว่ามั้งแต่ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนฉะนั้นผมตัดสินใจไม่ได้ละกันเดี๋ยวผมให้ทุกคนเป็นคนตัดสินใจเองละกันว่าจะเอายังไงสำหรับอนาคตซีรีส์ยาวซีรีส์ต่อไปของเราครับผมอย่าลืมโหวตโดยการไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยละกันโหวตคลิปโหวตเทอร์ลาเรียหรือว่าเกมนี้โหวตกันด้วย